Mini Crazy TV Thailand สวัสดีครับชาวมินิ Crazy TV Thailand นะครับวันนี้ผมสมาร์ทแล้วก็เดี๋ยวนี่มาละได้เห็นเจ้าเดิมแต่วันนี้เป็นช่วงของมินิฮับบี้คราวที่แล้วนี่ถ้าจำไม่ผิดเราไปกันหลายอย่างแล้วทั้งของเล่นที่เป็นของเล่นจริงๆแล้วก็ตัวรถที่เรามีกรรมวิธีอะไรไม่รู้ที่จะสรรหาไปเล่นในตัวรถรถเราเนี่ยมันเป็นเมนทอยใช่ไหมเราเป็นคนรักรถอีกต่างหากใช่แล้วผมไปข้อกล้ามาก็ทำมาแล้วแม่งเสียงแม่งสุดติ่งใช่ไหมครับข้อกล้ามาก็ทำมาแล้วดูแลรักษาเรียกว่าพาไปหาหมอซ่อมซ่อมนี่ใช่ถูกต้องเราก็ทำมาแล้วทำมาแล้วนะครับแต่งตัวก็ถ้าพูดถึงเราก็มีไปนิดนิดแล้วแต่งตัวแต่ว่าจริงๆแล้วคราวนี้คือแต่งตัวแบบดูให้มันดูดีอ่ะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยแต่งตัวจับใส่เสื้อผ้าแรปใหม่อะไรใหม่ก็ทำถูกต้องวันนี้ก็มานี่ทราวันนี้มาทำหล่อทำหล่อนะครับก็ขัดสิวขัดให้หน้าผ่องใสเนียนแม่งลูกลื่นปื้นลื่นปื้นนะวันนี้ก็คือเดี๋ยวจะพามารู้จักกับคนที่จะบอกว่าเป็นพ่อมดแห่งการแห่งการเสกสรรปั้นแต่งให้รถคุณแบบสีสวยสดใสดูเงางามเหมือนเข้าสปาถูกต้องมีดีท็อกด้วยไม่ใช่เป็นนวดได้แน่นะไม่ใช่เป็นนวดเท้านะไม่ใช่รัชดาไม่ใช่ โอเคเดี๋ยวเชิญพบกับคุณหนึ่งครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอภินันท์ครับผมเรียกหนึ่งไม่ได้ครับที่เล่นครับนี่คือคุณหนึ่งนะครับแต่ว่าเขามีฉายาวันหนึ่งสวิตแว็กนะครับของคุณหนึ่งนี่บริษัทชื่อบริษัทชื่อคาดินาลีนครับคาดินาลีนอ๋อก็คือแบบว่าแปลเป็นไทยว่ารถยนต์แบบพุ่งพลาดอ่ะพุ่งพลาดสูงพลาดสำหรับคนที่รักรถยนต์ครับแล้วก็เหมือนอย่างคาดินาลีนกับคามารวมกันเพราะฉะนั้นคุณรถของคุณจะมีอะดรีนาลีนหลั่งออกมาอ๋อก็เป็นคาดรีนาลีนใช่คาดรีนาลีนอันนี้เปิดดิกชันนารีหาไม่เจอครับแล้วคาดรีนาลีนเนี่ยที่คุณ ทำตอนนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรก็เราจะเป็นผู้นำน้ำยาครับเกี่ยวกับคาแคร์คาดีเทลลิ่งซึ่งสมัยนี้เขานิยมกันก็คือเอาภาษาชาวบ้านคือล้างรถขัดสีอ่ะให้ดูเงางามอ่ะใช่ครับนะใช่ครับเป็นยี่ห้อที่เรานำเข้ามาก็จะเป็นสวิสแว็กครับผมสวิสเราจะนึกถึงนาฬิกานาฬิกามีดใช่แต่ว่าคือคุณภาพเลยล่ะนาฬิกานี่เที่ยงตรงความแม่นยำสูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยแว็กซ์ที่ออกมาคุณภาพมันก็ต้องแบบสวิสใช่แล้วความละเอียดอ่อนของตัวผลิตภัณฑ์นี้ก็คือที่ร้านน่าจะน่าได้มีเยอะไหมตัวผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของสวิสแว็กซ์เนี่ยจะมีสินค้าที่บำรุงรักษาแล้วก็ปกป้องรถตั้งแต่ภายนอกภายในทั้งระบบก็คือง่ายๆว่าอย่างตอนนี้ครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือล้างรถใช่ครับก็จะมีแชมพูของสวิสมีแชมพูมีตัวฉีดล้างไอ้แมลงวันไอ้แมลงไม่ใช่แมลงวันแมลงอะไรพวกนั้นขี้นกครับก็จะทำความสะอาดเบื้องต้นด้วยก็มีหมดเลยใช่ครับจนถึงการเตรียมพื้นผิวใช่ครับผมแล้วก็ขัดสีเคลือบสีครับผมให้สีเงางามมีมิติใช่เขาเรียกว่าอะไรนะชักเงาเราจะเรียกว่าการขัดสีเต็มระบบก็ได้พอขัดสีเต็มระบบขัดสีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีชั้นปกป้องด้วยแว็กซ์จริงๆครับผมปกติมันจะมีขั้นตอนใช่ไหมใช่ครับผมเรียกรถมาปั๊บครับเฮ้ยก่อนนี้เราต้องโทรหาก่อนดิต้องขอนัดหมายหน่อยถ้าจะมาที่ใช่ไหมปกติต้องโทรหาติดต่อยังไงก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0832440199ครับผมอ๋อพอนัดได้ได้ครับขับรถมาได้ครับผมแล้วเราออกไปข้างนอกหาลูกค้าออกไปหาก็ได้ถ้าลูกค้ามีสถานที่เหมาะสมเช่นทำที่บ้านได้ออฟฟิศได้ครับที่ไหนก็ได้ที่มีก๊อกน้ำกับปิดปลั๊กไฟใช่ครับโอเคแล้วก็มาถึงทุกขั้นตอนพอปุ๊บเนี่ยล้างรถสิ่งที่หนึ่งเราก็จะทำความสะอาดพื้นผิวเบื้องต้นนะครับผมด้วยแชมพูอย่างเช่นทาแคร์ทั่วไปแล้วก็ทำความสะอาดแม็กครับส่วนนี้นะครับผมแล้วก็กำจัดคราบด้วยดินน้ำมันด้วยการลอกคราบที่แชมพูย้ายที่อยู่มาได้อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายบ้านวัวบ้านควายไม่ต้องท่านเล่นคนละแบบไม่ใช่ไม่ใช่ดินน้ำมันนะนั้นแต่ผมเคยได้ยินเหมือนกันว่าใช้ดินน้ำมันอะไรเงี้ยใ
ผมถามนิดนึงครับว่าดินน้ำมันเนี่ยไม่ใช่เหมือนดินน้ำมันที่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอันนี้จะใช้สำหรับพื้นผิวสีบนรถยนต์โดยเฉพาะเราใช้เพื่ออะไรครับคือคราบสกปรกบนรถเนี่ยการล้างด้วยแชมพูธรรมดาเนี่ยถ้าไม่ได้ดูแลอยู่บ่อยครั้งเนี่ยมันจะมีคราบฝังแน่นจะใช้คำว่าคราบฝังแน่นทั้งหลายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นยางมะตอยไม่ว่าจะเป็นแมลงหรือว่าอะไรตรงส่วนนี้ซึ่งการล้างรถธรรมดาทำไม่ได้ไม่สามารถจะดึงมันออกมาได้เพราะนั้นก็ใช้ดินน้ำมันดึงสิ่งพวกนี้ขึ้นมาถ้าอย่างนี้ผมเสริมนิดนึงคือรถสีขาวคือที่บ้านเนี่ยเคยมีรถสีขาวมา2-3 คันเสร็จแล้วพอใช้ไปเนี่ยคือเราล้างรถปกตินะแต่สีมันเปลี่ยนคือออกจะเหลืองๆนิดๆเป็นคราบๆนั่นคือคราบฝังแน่นที่พูดถึงใช่ไหมอันนั้นจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นออกซิเดชันของสีซึ่งไม่อาจจะไม่แต่ถ้าเกิดว่าเราทำดินน้ำมันอย่างเช่นว่าสักเดือนละครั้งหรือ2 เดือนครั้งเนี่ยพวกเนี้ยก็ต้องทำบ่อยใช่ทำไปเรื่อยๆจะช่วยใช่ไหมใช่ครับก็เคลือบสีป้องกันเพราะว่าสีขาวมันก็จะเหลืองง่ายโอเคพูดง่ายไอ้ดินน้ำมันก็คือเหมือนกับถ้าเป็นคนก็เอาบวบอ่ะมาถูตัวขับขี้ใครออกโอเคประมาณคนโบราณคนโบราณบวบใช้บวบหรือใช้หินเอาหินทรายหินทรายหินทรายโอ้โหโจ้ข้อเนี่ยข้อเนี่ยแล้วก็คือเกิดขั้นตอนการขัดขี้ใครครับขัดเอาเตรียมคราบพื้นผิวใช่ครับผมเพื่อเตรียมพร้อมที่จะไปบำรุงและรักษาผิวต่อใช่ก็คือขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าซึ่งเราก็จะแนะนำให้มีการขัดสีขัดสีเนี่ยแล้วก็อย่างที่ผมบอกพอขัดสีเราทำความสะอาดจนให้มันมีความสะอาดสูงสุดแล้วในตัวรถเราก็ต้องมีชั้นปกป้องด้วยการเคลือบแว็กซ์ว่าสมัยนี้อาจจะมีการเคลือบแก้วก็คือขึ้นอยู่กับคำต้องการของเจ้าของรถแล้วกันนะครับแล้วผมอยากรู้นิดนึงว่าเคลือบแว็กซ์เนี่ยมันจะมีเบสที่เป็นเบสน้ำกับเบสน้ำมันใช่ไหมคานูบ้าของเราเป็นคานูบ้าของสวิสแว็กเนี่ยก็คือแว็กทั้งหมดก็คือจะทำจากคานูบ้าเกรดเอครับคานูบ้าเกรดเออันนี้จะเป็นยางเป็นยางมาจากพืชทำมาจากธรรมชาติใช่ครับผมแล้วก็มันจะให้ความเหมือนก็คล้ายๆน้ำมันน่ะแต่ว่ามันไม่ใช่น้ำมันไม่ใช่สารเคมีไม่ใช่แล้วก็ด้วยเหตุนี้ก็คือจะไม่ทำลายพื้นผิวสีขาวโอ้แต่จริงๆแล้วผมเคยศึกษานี่แล้วกันเคยไปดูของ Switchback นี่มีบางทีนะกระปุกนะสีต่างกันเป็นรุ่น Limited Edition เองมีเลยครับผมแล้วกลิ่นหอมนี่คือแบบขัดไปนะแม่งดมเนี้ยให้จริงทำเป็นน้ำยาไอในเสื้อผ้าไม่ได้จริงแล้วลองดูได้ครับแล้วลองดูได้มีกลิ่นด้วยมีตัวที่มีกลิ่นก็มีใช่ครับอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของSwissbank ครับผมขัดเคลือบสีแล้วนะยังมีอบกลิ่นด้วยนะเฮ้ยไม่ได้อบกลิ่นคือไอตัวแว็กซ์เนี่ยพอขัดแล้วเนี่ยมันจะมีกลิ่นใช่เพราะว่ากลิ่นพวกนี้เขาเอามาผสมกับกลิ่นของคานูบ้าโดยใช้พืชหรือว่าผลไม้ต่างๆนั่นแหละเคยเห็นเดี๋ยวไม่ใช่อะไรหรอกเคยดมด้วยเดี๋ยวเสร็จแล้วดมนะด้วยต้องระวังติดนะครับโอเคมะละกูดไม่ใช่คานูบ้าโอเคพอหลังจากนั้นปั๊บนี่ก็คือจบสิ้นที่การเนี่ยใช่ครับผมก็คือหลังจากที่มีการเคลือบแว็กก็ถือว่ารถอยู่ในสภาพพื้นผิวที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วครับโอ้ฟังดูนี่จริงๆแล้วมีขั้นตอนเยอะขั้นตอนเยอะมากเลยกว่าจะไปถึงตรงนั้นก็จะมีรายละเอียดโอ้โหขั้นตอนเยอะๆอย่างเงี้ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับคันหนึ่งสมมติไซส์อย่างมินิเนี่ยถ้าขั้นตอนอย่างนั้นเราก็อาจจะขอเวลาสัก4 ชั่วโมง4 ชั่วโมงในการทำทั้งภายในภายนอกนะครับ4ชั่วโมงกับเรี่ยวแรงที่ต้องเสียลงไปในการดูแลมันเนี่ยครับแพงไหมครับคิดยังไงที่นี่เราก็ต้องเรียกว่าเป็นค่อนข้างราคาตลาดก็คือจะเริ่มต้นจาก 4,000 บาทอ๋อก็คือรอบละ10,000 บาทไม่แพงนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวแว็กซ์อันนั้นก็จะเป็นออปชั่นกับลูกค้าเพราะว่าแว็กซ์ก็จะมีหลายระดับก็คือขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าต้องการหอมมากต้องการเงามากโอเคที่หอมมากเงามากด้วยอันนี้อยากรู้ก็คือสมมติว่าแว็กซ์กับกระปุกนึงเนี่ยครับเราซื้อแล้วอาจจะแพงนะแต่ว่ามันก็ใช้ได้หลายครั้งก็ของเราเนี่ยไม่ต่ำกว่า40 ครั้งเสร็จแล้วถ้าซื้อแล้วถ้าเกิดว่าโทรมาแบบสักเดือนนึงโทรมาที่นี่ครั้งนึงไปบริการเนี่ยทางนี้ก็คือจะเป็นขั้นต่ำอยู่แล้วประมาณนั้นใช่ครับผมนี่จะซื้อไปทำเองที่บ้านใช่ไหมไม่ก็เราซื้อแว็กซ์อย่างเดียวไงทีเดียวแล้วก็ไปบริการไปบริการอ๋อก็คือล้างขัด
คือไม่จำเป็นต้องมาก็คือซื้อแว็กเก็บไปที่บ้านแล้วก็เอาแต่ค่าแรงที่เหลือเอาแต่ค่าแรงก็คือขึ้นอยู่กับลูกค้าความประสงค์ว่ามาสะดวกมาที่นี่หรือว่าจะให้เราเข้าไปโอเคโอเคเกียรติแล้วก็แล้วราคา 4,000 กว่า4,000 ขึ้นไปโดยประมาณที่ว่าอันนี้คือไม่ได้เกี่ยวกับยี่ห้อรถไม่เกี่ยวครับผมเรามีราคาแล้วก็บริการตรงนี้สำหรับคนรักรถก็คือตามหรือไม่ว่าคุณจะเป็นซุปเปอร์คาร์ไม่ว่าคุณจะใช้รถยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรมินิเราก็ยินดีผมดูที่ขนาดรถอย่างเดียวตามไซส์เราจะคิดราคาตามไซส์ไม่ได้คิดตามยี่ห้อใช่ครับโอเคอันนี้ผมแฮปปี้ผมเจอพี่ขับเข้าไปยี่ห้อนี้มายี่ห้อนี้โดนก่อนเลยเพราะกลุ่มลูกค้าที่มาให้เราทำหรือเราออกไปทำเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่รู้จักผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีทราบในคุณภาพแล้วก็ที่สำคัญคือมีความรักรถแบบชาวมินิโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวก่อนไปนี้ผมขอคำมั่นสัญญานี้ด้วยถ้าแฟนรายการติดต่อมาเนี่ยเป็นรถอะไรก็ได้ครับได้ครับเป็นไงบ้างก็เราก็จะขอเสนอส่วนลดให้ตรงส่วนนี้นะครับว่าดูจากรายการมินิเคซี่ใช่ที่มีไทยแลนด์ครับผมก็จะมีส่วนลดในค่าบริการให้ 25% ครับผม 25 ไม่น้อยนะจ๊ะ 4,000 เหลือไม่รู้คิดไม่ถูกลดไป 1,000 นึงอ่ะรับรองว่าคุ้มค่ารับรองว่าคุ้มค่านะงั้นเดี๋ยวเราตามไปดูขั้นตอนกันป่ะได้นะทั้งรถเซอร์เมิร์ฟเองนะแล้วก็จริงๆมีคลาสสิกมีป้ายอีกคันหนึ่งไปต่อมินิเคย